ข้อกล่าวหาต่างๆเนี่ยผมเองผมก็อยากจะขอความเป็นธรรมว่าผมไม่เคยช่อล่าไม่เคยบังหลวงการรับบริจาคเราทำอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นสิทธิ์ที่ผมพึงได้พึงมีนะครับเมื่อนั่นเนี่ยผมก็ดำเนินการปรึกษาทนายอยู่กำลังดำเนินการเราคิดว่ากระทรวงตอนนั้นก็ยังไม่สั่งการเดือนมิถุนายนปี61ครับเดี๋ยวจดไว้นะฮะปี61นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยกว่าเงินตูนจะโอนมาปาเข้าไปเกือบๆกันยาตุลาตอนแรกเราคิดว่าเราไม่อยากเอาเงินบริจาคอื่นมาปนกับเงินตูนเพราะว่าเวลาตูนเขาทำเนี่ยเขาก็จะอาจจะมาขอตรวจสอบว่าเงินของเขาเนี่ยซื้ออะไรไปเป็นเงินเท่าไหร่ครบไหมหมดหรือยังก็เลยทำให้เรายังไม่ได้ให้คนบริจาคเข้ามาในกองทุนนี้ต่อเมื่อเดือนพฤศจิกายน61อีกแล้วนะฮะมันอยู่แค่5 6เดือนนี่แหละตั้งแต่มีนาคมพฤศจิกายน61ระเบียบลูกของการรับการจ่ายของเงินตูนเนี่ยเงินบริจาคของโรงพยาบาลขอนแก่นเนี่ยออกมาอย่างชัดเจนว่าถ้าบริจาคเป็นสิ่งของจะไม่ได้รับการลดหย่อนภาษีถ้าบริจาคเป็นเงินสดทำอย่างนี้อย่างนั้นถ้าบริจาคเป็นนู่นนี่นั่นบริจาคเป็นเช็คได้บริจาคเป็นอาคารสถานที่ได้จะตีมูลค่าเท่าไหร่หักลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่กว่าจะออกมาครบเนี่ยก็ประมาณเดือนตุลาแล้วโรงพยาบาลขอนแก่นเราเลยปิดกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลจำได้ไหมฮะปิดเมื่อพฤศจิกายน61แล้วเอาเงินนั้นเข้ามาเงินบริจาคของโรงพยาบาลขอนแก่นร่วมกับเงินตูนที่โอนมาพอดีครับอย่างไรครับก็ผมยังไม่ได้ไปเรียกมาตรวจเลยฮะเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมฮะก็ท่านดูดิฮะข้อหาข่มขู่
หรือจะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะแฟร์น่าจะเคลียร์นะครับผมก็ไม่ทราบว่าการเงินรับบริจาคจากบริษัทหรือเปล่าแต่ถ้าผมตีความนะฮะการรับบริจาคจากบริษัทนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันไม่ใช่สมผลประโยชน์ต่างตอบแทนท่านว่าทำได้ไหมถ้าเขาจะบริจาคผมไม่แน่ใจว่าการเงินจะรับไหมนะยังไม่ได้ไปดูแต่สมมติว่ามีบริษัทหนึ่งแล้วบอกว่าอยากจะบริจาครับไหมฮะผมไม่แน่ใจนะแต่จริงๆเนี่ยระเบียบบอกว่าถ้าเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนเนี่ยไม่ให้รับแต่เราเนี่ยตีความว่าเงินบริจาคทุกอันเลยไม่รับ